แม้วิปัสสนาเนี่ยสุขทุกระดับวิปัสสนาสุขเนี่ยตั้งแต่นามรูปมริเคทะญาณก็สุขปัจจยปริกหายานก็สุขสัมมสนญาณก็สุขอุทยปยายานก็สุขฉะนั้นวิปัสสนาทุกระดับสุขหมดเลยเพราะเป็นตุ่มกลุ่มกุศลเห็นไหมไม่ใช่เป็นความเครียดความวิตกกังวลไม่ใช่เป็นระดับความสุขทําไมจึงสุขกิเลสลดลงมากเท่าไหร่สภาพความสุขก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่มีความทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมันรุมเร้าในจิตฉะนั้นสภาพของความสุขเนี่ยมันต้องสุขตั้งแต่ศีลแล้วสุขตั้งแต่ทานกุศลศีลกุศลสุขตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและมันจะเพิ่มความสุขเรื่อยๆสังเกตไหมปฐมฌานก็สุขกว่าอุปจาระทุติยฌานก็สุขกว่าปฐมฌานตติยฌานก็สุขกว่าทุติยฌานจตุทัชฌานก็สุขกว่าตติยฌานอากาสานัญจายตนะก็สุขกว่าจตุทัชฌานวิญญาณัญจายตนะก็สุขกว่าอากาสาอากินจัญญายตนะก็สุขกว่าวิญญาเนวสัญญานาสัญญายตนะก็สุขกว่าอากินจัญญายตนะวิปัสสนาทุกระดับก็สุขกว่าฌานวิปัสสนาญาณทั้งหลายเพราะมันเห็นความจริงกิเลสมันลดลงกิเลสทุยละได้โดยตาทางขปหานทุกระดับแล้วมันเห็นความจริงของกระแสชีวิตเนี่ยสภาพความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นไปตามลำดับฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้คือการพัฒนาความสุขฉะนั้นตัวกิเลสเนี่ยเป็นเมื่อประชุมในกระแสชีวิตของท่านผู้ใดมากคนคนนั้นจะทุกข์มากจะทุกข์มากถ้ากิเลสเป็นระดับกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครบกรรมบทนะเช่นการฆ่าเป็นต้นเหล่านี้นะมันลงอเวจีเช่นธรรมาตุฆาตปิตุฆาตอรหันตฆาตโลหิตุบาทสังฆเภทเนี่ยทุกตั้งแต่ในขณะที่ทำนะไอตัวอกุศลกรรมเนี่ยนะหนึ่งในระดับด้านจิตใจตอนนั้นอโรโรคจิตก็มีโรคจิตก็อ่อนแอจิตก็เจ็บป่วยใช่ไหมความทุกข์ความเสื่อมความโทรมมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วของเสียก็เต็มไปหมดในคุณภาพในด้านจิตใจตรงนั้นมันให้ผลตั้งแต่ด้านจิตใจแล้วด้านจิตใจแล้วมันเสียหายแล้วตอนนั้นจิตจะไม่สงบจิตจะวุ่นวายจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะเปราะจิตจะเสาะมากเลยแล้วก็ไม่เป็นไปกับปัญญาแล้วก็มีทุกขวิบากเกิดขึ้นสาชาตะก็เป็นทุกสาชาตานิสยาเป็นต้นเหล่านี้ที่ประกอบในนั้นเป็นความทุกข์แล้วบุคลิกที่แสดงออกมาในนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็เป็นสั่งสมวัฏทุกข์นั่นเองที่จุดจริงๆความเสื่อมความวิบัติทั้งหลายที่ต้องไปจมลงในอบายทุกขติวินิบาตนรกโอ้เจ็บปวดมากเลยเห็นไหมว่าระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4ผลของวัฏทุกข์มันจะเต็มไปหมดเลยนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นการเจริญวิปัสการเจริญศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกเป็นการเจริญกรรมกรรมมันมี4ใช่ไหมกรรมดำให้วิบากดำทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยก็ได้อบายทุกขติวินิบาตนรกด้วยแต่ก่อนจะได้เห็นไหมหนึ่งด้านจิตใจโอ้โหทุกเต็มไปหมดสองบุคลิกภาพกลายเป็นคนที่อุปลักษณะท่าทางที่แสดงออกมาเนี่ยเป็นคนหยาบกร้านเป็นคนกักขะใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่ามันมีคนคนหนึ่งถ้าเรามองกันถ้ามองอย่างทางโลกเขาเรียกเป็นคนดีนะแต่ถ้ามองอย่างทางธรรมก็เป็นคนที่โอ้โหเกิดมาเนี่ยเสียหายมากคือคนคนนี้เขามีหน้าที่เขาเป็นมือสไนเปอร์ไอ้ที่ยิงเพื่อไปยิงเก็บไอ้ฆ่าคนอื่นเหมือนกรณีที่การชุมนุมก็ขึ้นใช้ปืนระดับนี้ไปยิงกันเนี่ยนะไอ้นี่มันคนต่างประเทศเนี่ยมันจะถูกส่งไปฆ่าคนประเทศไหนเกิดสงครามนี่อเมริกาก็จะส่งไอ้คนคนนี้ไปแล้วเขาจะมาภูมิใจก็มากเขาเป็นนักแม่นปืนมากคือเขาฆ่าคนมาได้เขายิงคนมานี่นะที่ไปยิงคนเก่งๆสำคัญอะไรเขาที่ว่าโดนสั่งฆ่าทั้งหลายประมาณ200กว่าศพ260กว่าศพเขาบอกโอ้ยเป็นประวัติเขาภูมิใจเขาบอกว่าถ้าเขาตายไปเนี่ยนะถ้าเขาตายไปเนี่ยเพราะว่า
เขาตายไปเนี่ยเขาจะไปรายงานกับพระเจ้าไปรายงานกับพระเจ้าบอกว่าเรื่องนี้เขาจะไปรายงานแต่เขามีเรื่องข้องใจที่จะถามพระเจ้าอยู่ เข้าใจไหมโอ้ถ้ามองอย่างนี้นี่ไงไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นชัดว่าโอ้โหคือสภาพจิตใจเขาเนี่ยถ้าในสมัยของพุทธกาลมีไหมมีโจรคนหนึ่งจำได้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรเพชฌฆาตเขาแดงเพชฌฆาตเขาแดงเนี่ยมาจากโจร500ถูกทางการจับได้พอทางการจับได้ปุ๊บเบ็ดเสร็จเขาก็จะบอกว่าเอาโทษจะต้องประหารชีวิตแต่ถ้าใครสามารถจับดาบตัดคอเพื่อนได้ทั้ง500ทั้ง499เนี่ยจะไว้ชีวิตคนนั้นไม่มีใครกล้าเลยทุกคนก็รักเพื่อนกันหมดไอ้เจ้านี้เอาเออบอกเอาเพราะเขาจะชีวิตรอดเนี่ยงั้นเขาก็เพื่อนจับมัดเพื่อนมาหมดก็ตัดคอทีละคนตัดด้วยความจิตใจแบบไม่สะทกสะท้านเลยเนี่ยตัดเนี่ยฆ่าไป499คนเขาเลยมีชีวิตรอดต่อมาเขาเลยมีอาชีพฆ่าคนพอพระเจ้าแผ่นดินตัดสินปุ๊บไปว่าจะต้องประหารชีวิตเจ้านี้ก็มีหน้าที่ตัดศีรษะคนตัดศีรษะคนเห็นไหมฉะนั้นถ้าในกรณีเขาจะหยาบกร้านมากจนเขาทำงานแบบนี้มาจนเขาตัดที่ตัดคอคนไม่ขาดก็คือแรงมันหมดนี่พอตัดปึ๊กเข้าไปแต่ก่อนทีเดียวมันขาดใช่ไหมตัดปึ๊กเข้าไปเอ้ไม่ขาดไม่ขาดไอ้นักโทษก็ร้องก็ต้องตัดแล้วตัดอีกเนี่ยเข้าเขาบอกโอ้ทรมานเกินไปก็ให้ปลดละวางนี่ปลดละวางบอกโอ้โหเสื้อไม่เคยจะหยุดเปื้อนเลือดเลยต้องฆ่าคนทุกวันเหมือนคนฆ่าหมูนี่แหละเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมพฤติกรรมเนี่ยเป็นคนที่หยาบกร้านพฤติกรรมที่แสดงออกนี่คือระดับที่สองถ้าระดับที่สามก็คือความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาวัตทุกข์ทั้งหลายความผิดหวังนี่ระดับที่สามระดับที่สี่ไม่ใช่ตนเองเท่านั้นนะสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็พลอยไปด้วยนี่ถ้าเรามองในกรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันมากความทุกข์มันมากนอกจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันที่ทำแล้วก็เจอความทุกข์ที่จะต้องได้รับในการต่อไปหาประมาณไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือส่วนคนที่มาเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไอ้ตัวกิเลสลดพอกิเลสลดก็แปลว่าความสุขมันเพิ่มขึ้นเป็นไปตามลำดับให้สังเกตดูนะว่าวิปัสสนาญาณทุกระดับเนี่ยมีความสุขหมดเลยจนถึงสัญญาเวทยิตนิโรธไอ้ตัวสัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ยกลับเป็นความสุขในปัจจุบันนะพบที่พระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านได้รับหรือพระอนาคาทั้งหลายเป็นต้นที่สุขสูงสุดก็เลยกลายเป็นนิพพานสุขคือการหมดการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นวันนี้ก็คงจะใช้เวลาไม่มากใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอะไรกันใช่ไหมก็สรุปตรงนี้ก็คือว่าฟังเดี๋ยวตรงนี้สรุปตรงนี้ว่านี่คือความสุขฉะนั้นความสุขที่ชอบทำในข้อที่3ก็ไม่หมกมุ่นไม่สยบไม่มัวเมาข้อนี้สำคัญมากตรงนี้ท่านสอนไม่ให้ติดสุขทุกระดับนะเช่นความสุขเกิดแต่การมีทรัพย์สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภคสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้ใช่ไหมสุขเกิดแต่การประกอบการงานที่ไร้โทษกายก็สุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็ไม่ใช่หมกมุ่นมัวเมาอยู่แค่นั้นแต่ก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับเห็นไหมพัฒนาจากการที่เอาแล้วจากความสุขแค่นี้ไม่พอไม่หยุดอยู่แค่นี้ก็เพียรพยายามที่จะปิดบาปที่จะเข้ามาสู่ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาอยู่แค่นี้พอไหมไม่ฝึกในการที่เจริญคณิกาสมาธิเอาพอไหมไม่อุปจารสมาธิเอาไม่พอพัฒนาเรื่อยๆเขาไม่พอในที่นี้ก็คือไม่ยอมติดอยู่ในที่นั้นจนได้ปฐมฌานก็ไม่ยอมติดอยู่ตรงนั้นก็พัฒนาความสุขยิ่งๆขึ้นไปไม่สยบไม่หมกมุ่นไม่มัวเมาในความสุขตรงนั้นก็พัฒนายิ่งๆขึ้นไปแม้ได้วิปัสสนาญาณแต่ละขั้นแต่ละขั้นก็ไม่ติดอยู่นะแค่นั้นเพราะเป้าหมายจริงๆไม่ใช่อยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็คือพัฒนายิ่งๆขึ้นไปท่านใช้คำว่าแม้สุขที่ชอบทำก็ไม่หมกมุ่นไม่สยบก็คือว่าทำตนเอง
หนึ่งก็คือไม่ทำให้เราตกลงไปในความประมาทพอไปตกลงในความประมาทความสุขมันกลายเป็นโทษนะใช่ไหมล่ะเช่นเราไปจมอยู่ที่นั่นนะถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เราก็อ๋อพอแล้วแค่นี้แหละบางคนก็แค่ศีลพอแล้วแล้วก็เป็นคนดีของสังคมอันนี้ก็เรียกว่าที่สุดจริงๆจะตกไปสู่ความประมาทกลายเป็นโทษสองไม่ทําให้เราสูญเสียอิสรภาพท่านสังเกตดูนะก็คือว่าเราไม่ตกเป็นทาสของความสุขแล้วก็ยังเป็นอิสระก็คือไม่เป็นทาสของกิเลสก็จะพัฒนาตนเองต่อไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเปิดโอกาสประการที่3เปิดโอกาสในการที่จะเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาที่ยิ่งขึ้นไปในกรณีอย่างนี้ก็เลยมาอยู่ในข้อที่4เหตุที่ทำอย่างนี้ก็คือเพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดนั้นที่เราเพียรทั้งหมดเหล่านี้เพราะตราบใดยังมีทุกข์หลงเหลืออยู่แม้น้อยนิดมันก็เป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์เห็นไหมว่าพระโสดาบันท่านไม่หยุดความเพียรขนาดเป็นพระโสดาบันแล้วนะมีความทุกข์เนี่ยที่บอกว่าอย่างกับเมล็ดงา7เม็ดนี่ใช่มั้ยเมล็ดหินเล็กๆ7เม็ดที่ไปเทียบกับขุนเขาสิเนรุนี่ทั้งแค่นั้นท่านยังไม่ยอมหยุดเลยในการที่จะกำเพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์แล้วอย่างเราความทุกข์อย่างขุนเขาสิเนรุใช่มั้ยล่ะเราจะมานอนหย่อนความเพียรอันนี้แปลว่าโอ้โหเรานี่เสียหายมากใช่มั้ยเรายังไม่สามารถกำจัดเหตุแห่งทุกข์หมดเลยเช่นตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์อวิชชานี่เป็นเหตุแห่งทุกข์กรรมที่ทำมาเป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมอุปาทานทั้งหลายเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นไหมกรรมที่ทำทั้งหมดที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ไหมที่จะต้องให้วิบากต่อไปถ้าถามว่ากรรมที่จะนำผลให้เจตนากรรมในอดีตที่ทำมาที่จะให้ผลแก่ขันธ์ห้าเนี่ยมั่นใจไหมว่าขันห้าจะไปเกิดสัตว์เป็นสัตว์นรกเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ไหมเจตนากรรมที่ผ่านมาในอดีตไม่สามารถคำนวณนับได้เลยว่าจะเป็นสัตว์นรกประเภทในอเวจีกี่อัตภาพในโรกันตริยานรกกี่อัตภาพเราไม่รู้เลยนะตลอดถึงลองลงมาอีกเยอะในมหานรก8ขุมอะกี่ร้อยล้านอัตภาพนั่นน่ะแปลแต่กรรมมันสำเร็จแล้วนะแล้วจะเป็นเกิดเป็นเปรตอย่างใหญ่ๆเลย22จำพวกใช่ไหมปรทัตตุปะชีวิตกระเปรตเป็นต้นเหล่านี้เอาสิไอ้ยังใหญ่เลยเป็นเลยร้อยจำพวกไม่ต้องนับถึงอีกมากเออถามว่ากระแสของขันห้าที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกกระแสของขันห้าที่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกระแสของขันห้าที่ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าทำมาแล้วเท่าไหร่นั่นคือไฟที่ครอบข้างหลังทีนี้ทุจริตใหม่อกุศลกรรมใหม่บาปใหม่ที่จะต้องทำต่อไปตั้งแต่วินาทีข้างหน้าเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ก็ไฟที่ครอบข้างหน้าไฟที่ครอบข้างหลังอันนี้คือไฟนรกไอ้ตรงนี้นะต้องเพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์นี่ให้หมดสิ้นไปให้ได้อะไรเป็นเหตุกิเลสกับตัณหาทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นกิเลสตัณหายังมีอยู่ตราบใดนอนตาหลับไหมหลับไม่หลับหลับไหมไม่หลับหรอกคนนอนหลับเนี่ยแปลว่าไม่รู้ความจริงของชีวิตนั้นที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับเนี่ยดีแล้วแต่ไม่ใช่ฟุ้งซ่านนะจะฟุ้งซ่านไปสร้างเหตุของทุกข์หรือเหตุของสุขฟุ้งซ่านเนี่ยสร้างเหตุของทุกข์ฉะนั้นที่ไม่หลับเนี่ยก็มีเหตุผลทำไมพระที่ท่านระดมความเพียรเนี่ยท่านจึงไม่ยอมนอนเพราะท่านเห็นท่านรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมหึมาที่มันจะทับถมท่านฉะนั้นท่านรู้อยู่ว่าไอ้เหตุที่จะไปไอ้ปั่นไอ้โรงงานเนี่ยนะไอ้ตัวโรงงานผลิตชิ้นส่วนของทุกข์เนี่ยมันไม่ถูกทำลายอ่ะไอ้เจ้ากรมใหญ่ไอ้ตัวผลิตชิ้นส่วนของรูปขันธ์ผลิตชิ้นส่วนของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ไอ้ตัวโรงงานมันไม่ถูกทำลายมันนิ่งนอนใจได้ที่ไหนแล้วมันผลิตตลอดเนี่ยเพราะเราทำกรรมดำให้วิบากดำกรรมขาววิบากขาวอยู่ไหมกรรมทั้งดำทั้งขาวให้วิบากทั้งดำทั้งขาวคละเข้ากันไปเอาสิแล้วก็อยู่แต่กรรมประเภทนี้เราไม่ได้ทำกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพราะความสิ้นกรรมไอ้เพียรกำจัดเหตุแห่งวัฏฏทุกข์มันคือกรรมไม่ดำไม่ขาว
มีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็คือการเจริญศีลการเจริญสมาธิก็คือการเจริญอานาเป็นต้นเนี่ยอานาปานสติเป็นต้นแล้วก็เจริญวิปัสสนาปัญญาฉะนั้นถ้าเราไม่เจริญศีลสมถวิปัสสนาเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นการเพียรกำจัดเหตุแห่งทุกข์เช่นไปให้ทานรักษาศีลที่เป็นไปกับวัตตะทั้งหลายสลับคลาเคล้ากับบาปทั้งหลายก็เรียกกรรมทั้งดำและขาวถ้าทำบาปเลยบริสุทธิ์เลยเนี่ยเขาเรียกกรรมดำวิบากก็ดำถ้าทำกุศลเลยก็เรียกกรรมขาวให้วิบากขาวแต่ถ้าหากทำทั้งดำทั้งขาวคลาเคล้ากันเนี่ยอันนี้สามกรรมเนี่ยเป็นไปเพื่อวัฏฏทุกข์แต่เพียรกำจัดเหตุแห่งวัฏฏทุกข์เนี่ยกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมสามประเภทนั้นข้างหน้าที่กล่าวมานี้นี่มันหน้าที่ของพุทธบริษัทว่าเราจะต้องเจาะไอ้ทำลายไอ้ความมืดบอดเนี่ยคือไอ้เขตแห่งวัฏฏทุกข์เนี่ยให้ได้ถ้าตราบใดกิเลสยังอยู่ในกระแสชีวิตอยู่นอนหลับสนิทไหมไม่สนิทหรอกเวกยกเว้นแต่คนโมหะมีกำลังเท่านั้นแหละความมืดบอดมีกำลังก็นอนสบายดิเออวันนี้ดีนะมีแอร์ก็นอนหลับวันนี้กินข้าวอร่อยก็นอนหลับวันนี้ก็เออไปที่ไหนไม่มีใครรบกวนเรามันก็นอนหลับใช่ไหมล่ะนี่คนโมหะมีกำลังเนี่ยนอนสบายไม่เพียรอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เพียรได้ปะลื่นก็เพียรได้เดือนหน้าปีหน้าเพียรได้เรายังมีเวลาเยอะอันนี้ไม่รู้จริงนะเนี่ยถ้ารู้จริงๆเนี่ยไม่มีทางเนนรู้จริงๆเนนก็หยุดไม่ได้จะไปหยุดได้ยังไงเพราะเรารู้ว่าโรงงานเนี่ยไอโรงงานในตัวเจ้ากรมใหญ่มันผลิตชิ้นส่วนทุกวันน่ะมันผลิตตลอดเลยมันไม่เคยหยุดเลยเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยมันทำงานตลอดมันผลิตรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยมากก็ผลิตลงต่ำด้วยไม่ได้ผลิตขึ้นสูงด้วยหรือผลิตขึ้นสูงมันก็ฝังอัตยาศัยที่เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยมันเป็นไปเพื่อวัฏฏะด้วย